เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันแทแลนแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Reverb เหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลใหม่นะครับผมของ Assassin นะที่ได้หลังจากเราเนี่ยอัพรูนไปถึงสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเหมือนกับวิสาทที่ได้เมทิโอหลังจากที่เราอัพรูนไปถึงสักระยะหนึ่งแล้วเราอัพไปแล้วแล้วเราได้อะไรแล้วมันดียังไงมาดูกันครับสกิลที่พูดถึงก็คือสกิลนี้นะครับชื่อสกิลว่า Poison Cat ซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลปาขวดพิษใส่ทางด้านของมอนเตอร์แต่ส่วนใหญ่จะใส่กับบอสเพราะว่ามันเปลืองนะเพราะว่าถ้าเราใส่กับมอนเตอร์ทุกตัวไม่ไหวนะครับผมก็จะเน้นเป็นความเสียหายใส่บอสนะครับหลังจากที่เราปาขวดพิษนี้เนี่ยใส่บอสมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะลด Max HP ลง 5% นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้โดนความเสียหายพิษเนี่ยแรงขึ้น 30% โอเคแล้วที่เราอยากรู้ก็คือความเสียหายของพิษเนี่ยมีผลกับมีดพิษหรือเปล่าและถ้ามีผลมันจะแรงกว่าการกดธาตุตีหรือเปล่าสมมุติว่าเราไปตีออคฮีโร่แล้วกดธาตุไฟตีตีแรงขึ้น2เท่าถูกไหมเพราะว่าออคฮีโร่เป็นธาตุดินแต่ถ้าเรามีสกิลนี้ปาขวดพิษไปแล้วเคลือบมีดพิษมันจะแรงกว่าหรือเปล่าดังนั้นเรามาพิสูจน์กันครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนะฮะจากการที่ตีปกติก่อนนะครับ 3,000 เบิ้ล 3,800 นะฮะตามนี้นะครับผม 3,000 เบิ้ล 3,800 คือหมายถึงว่า 3,800 คือติดกรอดแตกนะแล้วเดี๋ยวผมจะบัฟมีดพิชทำไมต้องออกเสียงพิชบัฟมีดพิชนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะเท่าไหร่ปึ๊บ 3,800 ถึง 4,800โอเคแน่นอนมีดพิษตีแรงขึ้นโดยประมาณก็คือ 25% เพราะว่าตัวเกมบอกไว้ว่าธาตุพิษชนะธาตุลมดินไฟประมาณ 25% นะครับแล้ว ที่เราอยากรู้ก็คือถ้าเราปาขวดพิษไปจะแรงขึ้นหรือเปล่ามาดูกันนะครับปุ๊บสกิลนี้เนี่ยต้องใช้ขวดพิษนี้นะครับสีแดงๆที่เราใช้บัฟมีดพิษนี่แหละนะครับอยู่ได้30วิต้องรีบตีแน่นอนครับแรงขึ้นอย่างเห็นได้นะว่าตอนแรกเนี่ยตีติดจอกเกราะก็ประมาณ 4,800 ถูกไหมอันนี้กลายเป็น 6,000 นะครับแต่ยังไม่จบครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมดองพอยต์ไว้ยังไม่อัพรูนนะครับผมเนี่ยกำลังจะอัพรูนนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าคือสกิลนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอ๋อผมลืมอธิบายส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับขอโทษทีนะมันข้ามไปข้ามมาส่วนสำคัญที่สุดนะครับรูนนี้เนี่ยก็คือรูนนี้นะครับผมสกิลนี้มาจากรูนนี้นะครับเป็นสกิลที่อัพรูนมาค่อนข้างไกลนะฮะออกขวามาครับท่านผู้ชม2 อันนี้นะฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับผมใช้ไปทั้งหมดราวๆนะอ่ะ 40,000 นี่อาจจะเกินไปหน่อยแต่ว่า76เฟืองเนี่ยถูกต้องประมาณ 30,000 คอนทริบิวแล้วก็76เฟืองก็ถือว่ามากโขทีเดียวนะครับแต่สกิลนี้ค่อนข้างคุ้มเพราะยังไงก็ต้องใช้ในระยะยาวนะฮะท่านผู้ชมก็เอาไปเลยนะฮะออกขวามาเยื้องบนนิดนึงจะมีรูนี้ได้หลังจากปลดไฮคลาสนะครับแล้วก็ไปทำเควสกิลนะครับใช้ทางด้านของหินสีดำนะฮะอันนี้15เมตรไปทำเควสกิลนะครับใครที่หาหินสีดำนี้ก็คือลงดันเจียนกิลนั่นเองนะครับตั้งตีไปลงกับเพื่อนๆนะฮะโอเคกลับมาเรื่องเดิมกันต่อนะครับผมเนี่ยดองพอยต์ไว้เพื่อที่อยากรู้ว่าถ้านะครับผมเราเนี่ยอัพรูนเพิ่มขึ้นไปอีกมันอัพเพิ่มได้อีก7จุดนะฮะตอนนี้มันบอกว่า 30% ถูกไหมแต่มันอัพเพิ่มได้อีก7จุดครับท่านผู้ชมตรงนี้นี้3แล้วนะ4 5 6แล้วก็7ครับพอเราอัพครบเนี่ยมันจะแรงขึ้น 100% บวกกับมีดพิษอีก 25% ผมเลยมองว่ามันน่าจะแรงขึ้นมากกว่าการกดธาตุได้ถ้าเราอัพเต็มแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเราอัพไม่เต็มเนี่ยมันจะแรงใกล้เคียงการกดธาตุตีมากน้อยแค่ไหนเมื่อสักครู่มัน 4,800 ถึง 6,000 ถูกไหมดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองอัพรูนเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ 10% เนี่ยมันจะแรงขึ้นประมาณไหนผมเดาก็คือ 10% ตรงๆเลยก็คืออาจจะเบิ้ลประมาณ 6,600 อันนี้คือเดานะครับปุ๊บลองกันมิดพิษยังอยู่นะครับปุ๊บเล็งปาขวดพิษเข้าไปและตี 6,200
ค่อนข้างแรงขึ้นมานิดเดียวจริงๆนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมดูกันใหม่อีกครั้งฮะเอ้าสวยแล้วไม่ติดคลอดแท็กด้วยเปลืองยาไหมเนี่ยเอ้าดอกนี้กลายเป็น 6,400 ครับโดยประมาณนะนะครับก็จะประมาณนี้แหละ 6,000 กลายเป็น 6,400 หลังจากที่เราอัพรูนเพิ่มขึ้น 10% ก็ดูจะไม่ค่อยแรงชัดเจนเท่าไหร่เหมือนกับว่า 10% นี้ก็คือ 10% ก่อนที่ผมจะตีติดเกราะแตกถูกไหมพอตี 10% คูณขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูว่าไอ้ 6,400 เนี่ยถ้าเรากดธาตุดินตีจะแรงกว่ากันไหมนะครับมาดูกันนะครับผมคิดว่าน่าจะยังแรงกว่าอยู่ธาตุดินตีได้ 7,200 ครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเรากะคร่าวๆนะ 10% ก็คือ400หรือ300โดยประมาณตอนนี้ผมขาดอีก6จุดก็คืออ่ะ4คูณ6โอเคได้ข้อสรุปว่าถ้าอัพเต็มแน่นอนมันแรงกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัพมาแค่2จุดยังเบากว่าเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้มันมีข้อดีอะไรส่วนใหญ่บอสที่เราไปตีก็เราใช้กดท่าตีถูกไหมนะครับมันมีข้อดีครับท่านผู้ชมเวลาเราไปตีมอนสเตอร์ที่เราไม่สามารถกดเม็ดธาตุตีได้อย่างสมมุติว่าเราจะไปตีอลิสบอสอลิสที่มันเป็นธาตุ normal ไม่สามารถหาธาตุไหนมาชนะมันได้ง่ายๆเราสามารถปาขวดพิษให้มันแพ้พิษแล้วเราเอามีดเคลือบพิษตีมันนี่เป็นวิธีแก้นะครับที่เราสามารถตีบอสแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาได้โอเคเราล่าอลิสฮันเตอร์ไม่มีธนูยิงอลิสแรงๆแต่เราสามารถเคลือบพิษและตีอลิสแรงได้คนเดียวเราสามารถทำดาเมจได้มากกว่าฮันเตอร์นี่เป็นข้อดีสำหรับอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฮะก็น่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ข้อสรุปกันบ้างแล้วนะครับสำหรับสกิลนี้ว่าคุ้มค่าไหมที่จะอัพแต่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องอัพถ้ามีเวลาและก็มีรุนนะครับผมอัพมาเลยนะครับอัพก่อนได้ใช้ก่อนนะฮะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่แรงกว่าแต่ถ้าไม่อัพเลยก็ไม่แรงสักทีถูกไหมโอเคลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โหต้องลืมขายของทุกทีเลยอย่าลืมนะกดไลค์แฟนเพจกับตันไทยแลนด์ใน Facebook หรือว่าใครมีคำถามอะไรก็เหมือนเดิมฮะแฟนเพจกับตันไทยแลนด์ใน Facebook ครับผมไปส่งหลังไมค์เอาไว้แล้วเดี๋ยวผมพยายามทยอยตอบนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ